สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องอัคคีพิฆาตสวรรค์เจียงอี้เป็นศัตรูกับตระกูลเสียตระกูลหูตระกูลถูและตระกูลเจี้ยนสี่ตระกูลนี้ไม่ได้ต้องการไล่ล่าเจียงอี้เท่านั้นพวกเขายังตามล่าไปอีด้วยดังนั้นภายในใจเขาและก้าวตระกูลจักรพรรดิถือเป็นศัตรูตัวฉกาจและแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นศัตรูกับตระกูลอีแต่ตระกูลอีก็ไม่มีทางปล่อยเขาไปหากพวกเขารู้ถึงตัวตนของเจียงอี้ดังนั้นเจียงอี้จึงไม่มีความคิดปรารถนาในอีฉานและหยินรั่วปิงแม้ว่าพวกนางทั้งคู่จะเป็นสตรีอัจฉริยะก็ตามแต่เขากลับทำทุกวิถีทางเพื่อไม่เข้าไปยุ่งกับพวกนางและหากเขาไม่อยากวุ่นวายกับพวกนางทั้งสองคนเขาต้องทำให้พวกนางเกลียดเขาดังนั้นเจียงอี้จึงแข็งกร้าวต่ออีฉันซ้ำแล้วซ้ำเล่าส่วนอีฉันก็เผยความรังเกียจออกมาทางสายตาแวบหนึ่งนางแสดงความเห็นอย่างเย็นชาว่านายน้อยไปอีสบายใจได้อีฉันจะไม่ขอให้เจ้าแต่งงานเข้ามาในตระกูลข้านั่นเยี่ยงยอดมากเจียงอี้ยักหน้าเหมือนลูกไก่จิกและเมื่อมองเขาดูโล่งใจมันยิ่งทำให้ความโกรธที่อีฉานเพิ่งจะยับยั้งไว้ได้กลับพุ่งขึ้นมาใหม่อีกครั้งเขาคิดว่าตัวเองเป็นใครกันหญิงงามทุกนางบนโลกนี้จะอ้อนวอนให้เขาแต่งงานกับพวกนางหรือไงอีฉันสูดลมหายใจอย่างแผ่วเบาและทำให้ตัวเองสงบลงนางหยุดอยู่ครู่หนึ่งและต้องการจะดูว่าเจียงอี้จะพอเข้าร่วมตระกูลอีได้หรือไม่แต่นางคาดไม่ถึงว่าเจียงอี้จะพูดขึ้นมาว่าแม่นางอีเจ้าไม่เบื่อที่จะสวมหน้ากากทั้งวันหรือทำไมเจ้าไม่ถอดมันออกเพื่อให้ข้าได้เห็นว่าเจ้าหน้าตาเป็นเช่นไรแต่ไม่ต้องคิดมากมันเป็นเพียงแค่ความอยากรู้เท่านั้นเจ้าเองก็รู้ว่าข้าไม่ได้สนใจผู้หญิงปีชานหันศีรษะไปขณะที่นางขุนเคืองอยู่ในดวงตาของนางไปอีคนนี้ไม่มีมารยาทเลยจริงๆเขาพูดแบบนี้ได้อย่างไรนางกรอบตาและตัดสินใจที่จะตอบโต้และหันกลับมาพูดด้วยน้ำเสียงหนักหน่วงว่านายน้อยไปอีเจ้าอยากเห็นจริงๆหรือแน่นอนทำไมล่ะเจียงอี้ขมวดคิ้วและจ้องอีฉานอย่างสงสัยจากนั้นอีฉานก็ยิ้มอ่อนๆพันออกมาจากดวงตาของนางข้าเริ่มสวมหน้ากากตั้งแต่อายุได้12ปีนอกจากครอบครัวข้าแล้วก็ไม่มีบุคคลภายนอกมีคุณสมบัติที่จะเห็นมันก่อนหน้านี้ข้าเคยสาบานไว้ว่านอกจากสามีของข้าแล้วข้าจะไม่ให้ผู้ใดเห็นมันหากเจ้าเห็นหน้าข้าเช่นนั้นเจ้าจะต้องแต่งงานกับข้าเจียงอี้หรี่ตาของเขาขณะที่สะบัดมือทันทีข้าไม่ดูแล้วไม่ดูแล้วก็ได้ข้าไม่อยากแต่งงานกับเจ้าเจียงอี้ทำให้อาการบาดเจ็บของเขาแย่ลงจากการสะบัดมือของเขามันเจ็บปวดมากจนเขาหน้าบูดบึ้งไปด้วยความเจ็บปวดในตอนแรกอีฉานหงุดหงิดมากเมื่อนางได้ยินคำพูดของเจียงอี้แต่เมื่อนางเห็นเช่นนี้นางก็หัวเราะไม่ได้และคิดในใจเงียบๆว่าเขาเป็นคนร้ายยังอายที่ไม่มีผู้ใดในโลกเทียบได้เลยจริงๆหลังจากนั้นไม่นานอีฉันก็พูดอย่างเคร่งขรึมว่านายน้อยไปอีเลิกล้อเล่นเถอะข้าเป็นตัวแทนตระกูลอีเพื่อเชิญชวนเจ้าสนใจจะเข้าร่วมตระกูลอีของเราหรือไม่อย่าลังเลที่จะบอกเงื่อนไขของเจ้าข้าสามารถตัดสินใจแทนพวกเขาได้ว่าแล้วเจียงอี้ถอนหายใจแต่ใจของเขาก็สับสนมากขึ้นมันเป็นไปได้ไหมว่าราชาอรหังจะมองไม่เห็นวิชาเทพพลางตาสีหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นเคร่งขรึมขณะที่ตอบโดยไม่สะทกสะท้านแม่นางอีข้าอยากรู้จริงๆว่าอะไรทำให้ตระกูลอีสนใจในตัวข้ามีอะไรเป็นพิเศษไหมแล้วมันคุ้มค่ากับตระกูลอีที่จะยอมจ่ายสิ่งที่มหาศาลเพื่อจ้างข้าหรือฝ่ามือของราชาอรหังนั้นได้ตบหน้าตระกูลเสียไปและในตอนนี้เสียเฟยก็ไม่ได้อยู่ในเมืองจักรพรรดิอรหังและไม่มีความตั้งใจจะมาฉลองวันครบรอบจักรพรรดิอรหังสิ่งนี้มันแสดงให้เห็นถึงทัศนคติของตระกูลเสียแล้ว
และอาจกล่าวได้ว่าตระกูลอีใจสิ่งที่มีมูลค่ามหาศาลเพียงเพื่อรับเขาเข้าตระกูลอีฉันเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่านายน้อยไปเจ้าอาจลืมเรื่องที่เกิดขึ้นในซากปรักหักพังสลายบาปไปแต่เราได้บันทึกไว้แล้วเจ้าน่าจะเข้าใจถึงความสามารถที่น่าอัศจรรย์ที่สามารถดูดซับลมดาราได้และยังปล่อยลมดาราออกมาโจมตีศัตรูได้ด้วยเจ้าเป็นอัจฉริยะคนที่สองที่สามารถเข้าใจความสามารถนี้ได้นอกจากนี้เจ้ายังได้สิ่งประดิษฐ์โบราณของนายพลโบราณมาด้วยมันอาจน่าประทับใจอย่างปฏิเสธไม่ได้และเจ้าน่าจะยังเด็กอยู่ใช่ไหมในการอยู่ขอบเขตเทียนจุนขั้นที่สามได้นั้นพรสวรรค์เช่นนี้ค่อนข้างดีข้ารับประกันได้ว่าภายใน10ปีเจ้าน่าจะขึ้นเป็นยอดฝีมือ5ดาวได้ด้วยการช่วยเหลือด้านทรัพยากรจากตระกูลอีและแน่นอนว่ายังมีความเป็นไปได้ที่เจ้าจะทะลวงสู่ขอบเขตกึ่งเทพดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่ตระกูลอีจะเมินต่อสิ่งที่ต้องจ่ายทุกประเภทเพื่อจะรับเจ้าเข้าตระกูลเนื่องจากเจ้าเป็นอัจฉริยะที่พิเศษคำพูดของอีฉานนั้นแข็งทื่อและตรงประเด็นมากหากเป็นนายน้อยคนอื่นๆของตระกูลเล็กๆพวกเขาคงหลั่งน้ำตาแห่งความซาบซึ้งอยู่นานขณะที่คงจะคุกเข่าลงเพื่อจะให้สัตย์สาบานว่าจะภักดีต่อตระกูลอีและจะรับใช้อีฉานตลอดไปแต่เจงอี้คงไม่ทำเช่นนั้นเขาเคยชินกับอิสระและการไร้ข้อจำกัดของเขาและไม่เคยคิดจะเข้าตระกูลใดเลยนอกจากนี้ตัวตนที่แท้จริงของเขาทำให้เขาเข้าร่วมตระกูลอีไม่ได้ดังนั้นเขาจึงพึมพำกับตัวเองครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่าแม่นางอีข้าขอพิจารณาเรื่องนี้ก่อนข้าจะให้คำตอบเจ้าหลังวันครบรอบจักรพรรดิอรหังไม่ว่าอย่างไรก็ตามข้าซาบซึ้งกับตระกูลอีของเจ้ามากและข้าก็เป็นหนี้บุญคุณเจ้าด้วยก็ได้อีฉานพยักหน้าและยืนขึ้นตระกูลอีไม่เคยบังคับผู้ใดและจะไม่ปล้นสมบัติเจ้าเราจะรับประกันในความปลอดภัยของเจ้านายเมืองจักรพรรดิอรหังนี้เจ้าจะไม่ต้องทนทุกข์ทรมานกับข้อจำกัดใดๆหลังเข้าร่วมตระกูลอีแต่ตรงกันข้ามเจ้าจะได้สิทธิพิเศษซึ่งไม่ด้อยไปกว่าผู้อาวุโสศักดิ์สิทธิ์เลยนี่คือคำสัญญาจากตระกูลอีของเราขอบคุณเจียงอี้คำนับเล็กน้อยจากนั้นเขาก็กระพริบตาแล้วถามว่าแม่นางอีหากข้าเข้าร่วมตระกูลอีของเจ้าเจ้าจะไม่บังคับให้ข้าแต่งเข้าตระกูลเจ้าใช่ไหมอีฉานกรอกตาของนางและเดินออกไปโดยไม่พูดอะไรสักคำเจียงอี้ยิ้มอย่างไรก็ตามหัวของเขานึกถึงคำที่อีฉานพูดและในขณะเดียวกันเขาก็สอดส่องเข้าไปในตันเทียนของเขาและร่างของเขาก็สั่นเทาทันทีลมดารานี่ข้าดูดซับลมดาราได้หรือพลังงานในตำหนักดาวดวงที่9ของข้าเป็นพลังลมดาราหรือเจียงอี้พยายามหมุนเวียนพลังงานออกมาและพลังนั้นก็แปรเปลี่ยนเป็นลมดาราในทันทีขณะที่มันสะบั้นโต๊ะเหลี่ยมออกเป็น2ชิ้นทันทีเขาควบคุมพลังนั้นด้วยความคิดอย่างรวดเร็วและลมดาราก็กลับมาที่ฝ่ามือของเขาในที่สุดมันก็กลายเป็นพลังงานที่ไม่มีรูปร่างและกลับเข้าสู่ตำหนักดาวดวงที่9ของเขาลึกลับชะมัดเจียงอี้ตื่นเต้นมากจนร่างของเขาสั่นเทาเล็กน้อยไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรเพิ่มเกี่ยวกับพลังของลมดาราเลยหากเขาเข้าใจมันได้อย่างสมบูรณ์นี่ก็จะกลายเป็นหนึ่งในการโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาในภายภาคหน้าและเขาอาจสังหารยอดฝีมือ4ดาวหรือ5ดาวได้เจียงอี้จินตนาการถึงลมดาราที่โบยบินอยู่บนฟ้าแม้แต่ยอดฝีมือกึ่งเทพเองก็ไม่สามารถสกัดกั้นมันได้ใช่ไหมและยอดฝีมือกึ่งเทพจะกล้าบินสูงขึ้นไปบนฟ้าถึง30กิโลเมตรหรือไม่เจียงอี้คิดไม่ออกในตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่เขาจะต้องศึกษาลมดารานี้ท้ายที่สุดแล้วที่นี่คือศาลาหอมหวนอีเขาทำได้เพียงเก็บเรื่องนี้ไว้ก่อนชั่วคราวจนกว่าเขาจะออกไปจากตระกูลอีได้ใช่แล้ว
ออกไปจากตระกูลอีแม้ว่าเขาจะสัญญากับอีฉานว่าเขาจะให้คำตอบหลังวันครบรอบของจักรพรรดิอรหังแต่ก็เห็นได้ชัดว่าเขายื้อเวลาในการให้คำตอบกับนางเพราะเขาจะไม่เข้าตระกูลใดๆทั้งนั้นแหวนแก่นแท้ศักดิ์สิทธิ์โบราณของเจงอี้สว่างวาบขึ้นมาและเตาหลอมหินขนาดยักษ์ปรากฏขึ้นบนฝ่ามือของเขาเตาหลอมนี้ใหญ่เท่าอ่างได้และมันมีฝาอยู่บนเตาซึ่งทำให้มันดูเหมือนก้อนหินก้อนหนึ่งนี่คือสิ่งประดิษฐ์โบราณสิ่งประดิษฐ์โบราณคืออะไรเจียงอี้จ้องไปที่เตาหลอมอย่างตั้งใจขณะที่ใช้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ตรวจดูและค้นพบว่าสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ไม่สามารถสอดส่องภายในเตาหลอมได้และเขาเห็นเพียงลวดลายมากมายที่อยู่บนเตาหลอมเขาไม่เข้าใจรูปแบบเหล่านั้นแต่เขาก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นไอที่น่าเกรงขามจากพวกมันเตาหลอมศักดิ์สิทธิ์เจียงอี้พบว่ามีคำอยู่ด้านล่างเตาหลอมและเขายังสัมผัสได้ถึงกลิ่นไอจากตัวอักษรเหล่านี้เตาหลอมนี้ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนและแข็งแกร่งกว่าสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์แฝงอีกระดับอย่างแน่นอนเขาพึมพำกับตัวเองครู่หนึ่งก่อนจะได้ยินเสียงฝีเท้าจากภายนอกตามมาด้วยเสียงรายงานของสาวใช้นายน้อยไปอีแม่นางอีขอเข้าพบท่านเจ้าค่ะอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ